ามันคงดีขึ้นน่ะแต่มีอะไรก็มาหาพี่นะเออพงครับเฮียเฮียจะออกไปหาอะไรกินหน่อยเอาอะไรป่ะโอ้ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับเฮียเดี๋ยวผมรีบทำเท่านี้ให้เสร็จก่อนดีกว่าครับขยันดีนะแต่ไม่จ่ายเบี้ยขยันนะเว้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาครับครับผมเหลือเงินอยู่800บาทแต่ต้องอยู่ให้ได้จนกว่าจะสิ้นเดือนผมนอนคิดอยู่แล้ว800หารอีก26วันก็ตกวันละ30บาทผมกินข้าวได้แค่วันละมื้อมันต้องเป็นไปได้นะผมว่าข้าวไข่เจียวน้ำเปล่า1ขวด32บาทผมใช้เกินงบไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าช้อนแล้วก็กล่องโฟมนี่ก็เก็บไปใช้มื้อหน้าได้ขวดน้ำผมก็กดเติมครั้งละบาทก็ได้เกือบเต็มขวดละหมดไปอีกวันละเรียบร้อยครับผมขอบคุณมากนะครับเฮียครับเอาไปเก็บดิครับครับครับร้านคอมครับรู้แล้วอ้าวทำไมมารับช้าจังเลยอ่ะลูกค้าเยอะไหมโทษครับเฮียก็พอมีครับนี่เฮียจะไม่เข้าหรอครับอาจารย์บายบายมีอะไรเปล่าคือผมมีเรื่องอยากจะเฮ้ยเอาไว้ค่อยคุยกันนะแค่นี้นะครับครับขอบคุณนะครับครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับอ้าวในที่ผมไม่เข้าไหมครับใครบอกอ่ะว่าบอกว่าอาจจะไม่ได้บอกไม่เข้าเลยทำไมมีอะไรไม่สบายไงแล้วเอ็งบอกมีเรื่องจะคุยด้วยมีอะไรเฮ้ยถ้าเบิกล่วงหน้าไม่มีให้นะเว้ยโอ้ยเปล่าเปล่าครับเฮียไม่ได้จะเบิกเงินล่วงหน้าเลยครับคืออย่างนี้เฮียผมอยากจะขอเฮีย
หยุดวันเสาร์เพิ่มอีกวันนึงได้ไหมครับอะไรวะผมอยากกลับไปหาลูกหาเมียนะครับหรือว่าเฮียจะหักเงินผมไปก็ได้นะครับนี่เริ่มมีลูกมีเมียแล้วเหรอมีแล้วครับแล้วลูกกี่ขวบอ่ะมี2คนแล้วด้วยครับคือคนโตได้5ขวบครับส่วนคนเล็กนี่อยู่ในท้อง 6-7 เดือนแล้วครับเอาเหรอครับคือห่างมานานๆนี่มันก็ห่วงเลยครับหนังชีวิตเลยเนาะแต่เรื่องจริงครับเมียจัดไปกลับไปหาลูกหาเมียซะพรุ่งนี้ก็วันเสาร์แล้วนี่นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวร้านนี้เฮียเฝ้าเองลูกค้าคงไม่เยอะหรอกเนาะอ๋อครับแล้วที่สำคัญนี่คือเมียเฮียมาเฝ้าเฮียทุกเสาร์อยู่แล้วนะได้เลยครับเฮียไม่เป็นไรขอบคุณมากๆเลยนะครับ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 แล้วก็เคลียร์งานให้เรียบร้อยนะครับครับแล้วก็ปิดร้านด้วยได้ครับเฮียโอเคตามครับครับเดี๋ยวผมจัดการเคลียร์ของเคลียร์อะไรทุกอย่างให้ครับเฮียครับโอ้ขายดีนี่หว่าวันนี้ครับลูกค้าพอได้อยู่ครับมันไม่คือวันศุกร์สมชื่อจริงๆผมนั่งรถเมล์ฟรีไปลงที่หัวลำโพงแล้วก็นั่งรถไฟฟรีเที่ยวสุดท้ายตอน4ทุ่มกว่ากว่าจะถึงก็เกือบเที่ยงคืนโอ้เดี๋ยวครับนะครับคือรถเที่ยวสุดท้ายหมดแล้วนะโอ้เปล่าครับผมไม่ได้จะขึ้นรถครับคือจะขอยืมจักรยานปั่นกลับบ้านหน่อยได้ไหมครับคืออยู่ห่างไป 4-5 โลนี่เองครับแล้วเดี๋ยวเช้าวันจันทร์เนี่ยผมมาขึ้นรถเที่ยวแรกไปกรุงเทพนี่ผมจะเอามาจอดคืนที่เดิมเลยครับครับพอปั่นไว้นะครับของหลวงครับเอามาคืนด้วยได้ครับคุณนาครับขอบคุณมากๆเลยนะครับโอ้ยขอบคุณอีกครั้งนะครับคุณนาครับขอบคุณนะครับฝันดีอ่ะบ้านผมมันต้องไปต่ออีก 4-5 โลจะเดินไปก็ไหวอยู่หรอกแต่ว่าอยากจะเจอลูกกับเมียนะใจจะขาดอยู่ละแก้วแก้วแก้วพงจับท้องไหมเนี่ยนี่ลูกยังหลับอยู่ใช่ไหมใช่เป็นไงบ้างกินข้าวยังอุ๊ยไม่หิวเลยขอขึ้นไปดูลูกก่อนดีกว่าความสุขที่ได้อยู่กับลูกกับเมียได้เจอได้กอดมันมีค่ามากที่สุดสำหรับผมตอนนี้ผมมีเวลาที่จะกอบโกยความสุขไว้แค่2วันแล้วมันก็ผ่านไปเร็วเหลือเกินผมเข้าใจแล้วว่าทำไมพวกคนทำงานในเมืองเขาไม่อยากให้ถึงวันจันทร์กันบางคนอาจจะขี้เกียจไปซะเฉยๆบางคนอยากหยุดต่อบางคนยังเที่ยวไม่เต็มอิ่มส่วนผมก็ยังอยู่กับลูกกับเมียไม่เต็มอิ่มเหมือนกันกลับมาที่โจทย์เดิมโจทย์ที่ผมใช้เงินได้แค่วันละ30บาทแต่คราวเนี้ยผมเริ่มสนุกกับมันแล้วล่ะ
ก3ทุ่มแก้วจะโทรมาหาผมให้แก้วสมัครโปรโทรฟรีหลัง3ทุ่มมาไว้มันเป็นความสุขเล็กๆที่ช่วยทำให้ผมมีแรงอยู่ได้นอกจากการกินข้าวว่าไงแก้วเป็นไงบ้างก็ดีก็นั่งร้อยมาลัยเอาไปขายก็พี่นาได้เงินมาพอซื้อกับข้าวกินกันแล้วพงษ์อ่ะก็สบายดีไม่ต้องห่วงหรอกแก้วพงษ์อยู่เนี่ยชินซะแล้วงานเยอะไหมโอ้โหงานเยอะเป็นภูเขาเลยอ่ะจริงเหรอแต่ว่าเฮียแกเข้าใจดีนะแกบอกว่าค่อยๆทำทำไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบถ้าไม่มีโอทีให้นะไม่เป็นไรหรอกตัวเล็กเงียบไปเลยอ่ะหลับแล้วเหรอเป็นไงอยู่บ้านงองแงบ้างไหมก็มีบ้างตามภาษาเด็กคุยกับพ่อทุกวันเลยเหรอวันศุกร์นี่อารมณ์ดีเหลือเกินนะอ้าวสวัสดีครับเนี่ยไม่เห็นกูเลยใครเข้าใครออกก็ไม่เห็นเลยเนี่ยครับผมเห็นเฮียแล้วแต่ว่าผมเพลินๆอยู่ไงครับเหรอเพลินมากไหมพรุ่งนี้วันเสาร์เนี่ยเรามาทำงานเพลินๆกันดีไหมเฮียครับไม่ต้องหยุดดีไหมแหมไม่ค่อยดีบ้างครับนะครับเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับบินขึ้นฟ้าโทษครับเนี่ยครับขอบคุณครับผมเริ่มชินกับการใช้ชีวิตแบบนี้แล้วนะหรือจริงๆมันก็ไม่ได้ยากหรอกผมอาจจะคิดไปเองในตอนแรกๆว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ได้ด้วยเงิน800บาททั้งเดือนถึงผมจะต้องกินแต่ปลากระป๋องก็เถอะคงเป็นเพราะว่าผมมีคนที่ต้องคอยดูแลอยู่ข้างหลังแล้วมั้งที่ทำให้ผมแพ้ไม่ได้พงครับเนี่ยพรุ่งนี้มาทำงานนะพรุ่งนี้วันเสาร์เฮียเฮียลืมไปแล้วล่ะครับว่าผมขอกลับบ้านวันเสาร์เฮียจะหักเงินผมก็ได้นะครับพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่30ครับเออเงินเดือนนะเอาไหมหรือจะรอเบิกวันจันทร์อ๋อเอาครับเอาครับเฮียแล้วมาไหมมาครับมาผมลืมมาครับครับทำงานไปครับเพลินนะเพลินThank you.
ผมอยากให้คนที่หมดหวังมีความหวังอยากให้คนที่ท้ออย่าเพิ่งถอยเดี๋ยวก็พักครับแล้วก็ค่อยลุกขึ้นสู้ใหม่ค่อยๆมองปัญหาแล้วก็หาทางแก้มันสู้ด้วยสติบางครั้งเรามองเห็นแต่ไม่ได้สนใจมันทางหลายๆอย่างมันมีทางออกของมันอยู่ค่อยๆเลือกทางที่ถูกต้องแล้วสักวันมันต้องเป็นของเราช้าได้แต่ขอให้สู้ครับ